มาจ้ามาต่อ EP 2กันจ้าแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ถนนเส้นเยาวราชนะครับผมเพื่อที่จะไปศาลเจ้าแม่ประดู่นั่นเองนะครับผมที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนตลาดเก่าย่านเยาวราชนะครับมีความเก่าแก่มากกว่า100ปีจัดเป็นอีกหนึ่งศาลเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องการขอความรักนะครับผู้คนเนี่ยมักจะนิยมมาขอไหว้ขอความรักโชคลาภรวมถึงขอบุตรด้วยจากนั้นเราแวะมาที่ฝั่งธนกันดีกว่าเรามากันที่วัดโพนะครับซึ่งโด่งดังในเรื่องของการขอพรความรักเช่นกันนะครับจากพระนอนหรือพระพุทธสายญาติโดยมีความเกี่ยวข้องกับศาลเลข3ที่หมายถึงความรักของผู้หญิงหลายๆคนที่มักจะมาขอเรื่องของความรักโดยเฉพาะคู่ครองนั่นเองพอมาถึงข้างในแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกถึงความโอ่งอ่างของพระนอนเลยใช่ไหมทั้งวิหารศิลปะจิตรกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็วิจิตรการตาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพระนอนและรอยพระพุทธบาทนะครับผมซึ่งอยู่ตรงฝ่าพระบาทขององค์พระองค์นี้นั่นเองนะครับนี่ไงเราไปดูกันดีกว่าวิจิตรการตาสมคำร่ำลือจริงๆนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะมีจุดแลกเหรียญเพื่อจะไปทำบุญใส่บาตรนะครับผมเราก็จะใส่กันเป็นทีละเหรียญทีละเหรียญนะครับจุดต่อไปไม่ไกลกันมากนะครับผมเรามากันที่เสาชิงช้านะครับอยู่ตรงที่เทวาลัยพระวิษณุนั่นเองหรืออีกอย่างหนึ่งที่ชื่อกันว่าวัดเทพมนเทียนนะครับผมอยู่ติดกับโรงเรียนพระตะวิทยาลัยนะครับพอเราเดินเข้ามาในเขตโรงเรียนแล้วนะครับเราก็ต้องหาลิฟต์เพื่อขึ้นที่จะไปชั้นที่3นะครับผมคนโสดเนี่ยเขานิยมมาขอพรกับพระวิษณุกันนะครับในเรื่องของความรักนะครับผมซึ่งท่านเนี่ยเป็นร่างอวตารของพระนารายณ์ซึ่งเชื่อกันว่าเกิดจากรักแรกพบของพระองค์กับพระนางราธานะครับทั้งมอบความรักทั้งกายใจและเสียสละตนเพื่อพระกฤษณาครับทำให้เป็นความรักที่ฝังแน่นของพระองค์เลยทีเดียวอยากสละโสดมาขอพรที่นี่ได้เลยนะจ๊ะและจุดสุดท้ายนะครับผมเป็นจุดช็อปฮิตอีกอันนึงที่ชาวกรุงเทพเนี่ยชอบมากราบไหว้ทุกคนเลยนี่ก็คือวัดแขกสีลมนั่นเองครับผมกับศาลเจ้าแม่พระอุมาเทวีเนาะก็จบกันไปแล้วนะครับกับ7สถานที่สำหรับคนหาคู่ห้ามพลาดนะครับผมใครชอบที่ไหนเคยไปที่ไหนมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะจ๊ะบ๊ายบาย